สิทธิ์ตถาคตเจ้าคุณอลงกฎติขปัญโยเปรียบเสมือนต้นโพโพทองกลางกองขยะขยะชีวิตลงผิดรำพึงพึงพรางมากมายหลายลักษณะเหมือนกองขยะใต้ต้นโพทองวัดพระบาทน้ำพุกลายเป็นที่อยู่พักพิงสุดท้ายก่อนจะหลับตาตายโรคร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมตตาธรรมเด่นงามเหมือนร่มโพทองเสียงเรียกเจ้าคุณดังก้องมากมายกายกองพบผ่านพึ่งพิงขอสะดุดีกว่า30ปีเจ้าคุณอลงกฎดังทิพย์โอสถเย็นชุ่มช่ำด้วยธรรมเพลิดปริ้นพื้นร้อนดินดานท่านย้ำผ่านไม่พรันประวิงพระสงฆ์ผู้ให้ทุกสิ่งยอดโพสูงยิ่งแห่งลบบุรีสิทธิ์ตถาคตเจ้าคุณอลงกฎติขาปัญโยจงอยู่เป็นร่มโพผลและสัตว์พระพระทินทียั่งยืนมั่นคงดำรงสักหลายร้อยปีวัดประบาดน้ำพุแห่งนี้คงไม่เบิกบานถ้าไร้ท่านเจ้าคุณดูดีกว่า30ปีเจ้าคุณอลงกฎดังทิพย์โอสถเย็นชุ่มช่ำด้วยธรรมเพลิดปริ้นพื้นร้อนดินดานท่านย้ำผ่านไม่พรันประวิงพระสงฆ์ผู้ให้ทุกสิ่งยอดโพสูงยิ่งแห่งลบบุรีสิทธิ์ตถาคตเจ้าคุณอลงกฎติขาปัญโยจงอยู่เป็นร่มโพผลและสัตว์พระพระทินทียั่งยืนมั่นคงดำรงสักหลายร้อยปีวัดประบาดน้ำพุแห่งนี้คงไม่เบิกบานถ้าร้ายท่านเจ้าคุณ